เปิด6โรคที่ควรหลีกเลี่ยงส้มตำกินมากอาจซ้ำเติมโรคได้ถ้าพูดถึงส้มตำถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้โดยรสชาติที่ถูกปากและราคาที่ย่อมเยาวจึงทำให้ส้มตำเป็นอาหารยอดฮิตของทั้งไทยและต่างประเทศแต่ถึงแม้จะอร่อยส้มตำก็มีข้อเสียอยู่บ้างและอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับคนที่ป่วยได้วันนี้สยามนิวจึงหาข้อมูลดีๆมาฝากกันว่าถ้าป่วยเป็นโรคไหนแล้วควรหลีกเลี่ยงและระวังการกินส้มตำกันค่ะ1. ท้องเสียท้องร่วงส้มตำมักจะใส่วัตถุดิบที่ไม่ผ่านการปรุงสุกดังนั้นโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคจากอาหารดิบก็มีมากและส้มตำยังเป็นอาหารรสจัดทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มรสชาติเหล่านี้อาจจะกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายได้อาการท้องเสียท้องร่วงที่เป็นอยู่ก็อาจจะหนักขึ้นด้วย2. โรคเบาหวานแม้ส้มตำจะมีรสชาติแซ่บจัดจ้านแต่เมนูนี้ก็ใส่น้ำตาลเยอะพอตัวเลยล่ะค่ะดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องคุมน้ำตาลในเลือดควรระวังการกินส้มตำจะดีกว่าหรือถ้าอยากรับประทานก็จำกัดปริมาณให้ไม่มากจนเกินไปโดยอาจปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าสามารถรับประทานส้มตำแบบไหนถึงจะไม่กระทบกับสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือด3. หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ง่ายกว่าปกติดังนั้นจึงต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีพยายามกินอาหารน้ำตาลต่ำรวมทั้งอาหารโซเดียมต่ำด้วยโดยอาจจะลองปรึกษาสูตินรีแพทย์ก็ได้ว่ากินส้มตำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก็จะได้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด4. โรคไตอย่างที่บอกว่าส้มตำเป็นรสชาติจัดมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงดังนั้นผู้ป่วยโรคไตที่ควรระวังโซเดียมก็ไม่ควรกินส้มตำบ่อยจนเกินไป 5. โรคความดันโลหิตสูงปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปอาจส่งผลกับระดับความดันโลหิตได้ดังนั้นผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงก็ต้องระมัดระวังอาหารโซเดียมสูงอย่างส้มตำไว้ด้วย 6. โรคหัวใจอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารโซเดียมสูงและควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีเพราะทั้งโซเดียมและน้ำตาลในเลือดต่างก็มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งสำคัญกับการทำงานของหัวใจดังนั้นพยายามดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้หัวใจทำงานได้อย่างปกติสุขจะดีกว่านะคะ